ไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะอันนี้มาจากเรือนจำนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันนะคะคือตอนสายๆของวันนี้เนี่ยที่รัฐสภามีความเคลื่อนไหวกลุ่มเยี่ยมเพื่อนในเรือนจำกลุ่มนี้มาชื่อว่ากลุ่มเยี่ยมเพื่อนในเรือนจำเขาก็นำโดยนางสาวนัทธิดามีวังปลาหรือว่าแหวนอดีตผู้ต้องขังและผู้ต้องหาในคดีป,ปาลาระเบิดน้าสาราญานางปุณิกาชูสีหรือออนอดีตผู้ต้องขัง นางสาวว,วรรณวลีธรรมสัตยาหรือตี้พยาวแกนนำกลุ่มราษฎรไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบความไม่โปร่งใสของกลมราชทั์ซึ่งสังกัดอยู่ในกระทรวงยุติธรรมกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในเรือนจำหลังมีนักกิจกรรมพยายามฆ่าตัวตายเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ เรียกร้องให้คืนสิทธิการประกันตัวให้ผู้ต้องขังโดยมีคุณอมรัฐชอบประมิตรกุลสอสอบัญชีรายชื่อก้าวไกลในฐานะเลขาธิการกรรมธิการเป็นตัวแทนรับเรื่องนัทธิดาบอกว่าเธอเป็นรุ่นพี่ที่ถูกฝากขังและพิจารณาคาดีนานที่สุดคนหนึ่งจึงประสงค์จะยื่นหนังสือต่ออมรัฐในฐานะสอสอที่เป็นความหวังของชาวคุกทุกคนเธอเรียกอมรัฐว่าสสที่เป็นความหวังของชาวคุกทุกคนทางกลุ่ม ต้องการเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิการเยี่ยมผู้ต้องขังเนื่องจากผู้เข้าเยี่ยมต้องมีรายชื่อหนึ่งในสิบเท่านั้นแต่ในฐานะเพื่อนที่ไม่ใช่ญาติจึงไม่สามารถเยี่ยมได้และต้องการเรียกร้องสิทธิข้อนี้เพื่อไปเยี่ยมเพื่อนแทนญาติที่ไม่สามารถมาเยี่ยมได้แล้วเรียกร้องสิทธิในการประกันตัวเพื่อออกมาต่อสู้คดีหวังว่าสิ่งที่มายี่ยมวันนี้จะทำให้กลุ่มเยี่ยมเพื่อนในเรือนจำสามารถไปเยี่ยมเพื่อนทุกคนในเรือนจำได้ แล้วก็ขอเรียกร้องความเสมอภาคยกเลิกสวนสัตว์มนุษย์ในเรือนจำเนื่องจากเงินบริหารในเรือนจำเป็นส่วนหนึ่งของภาษีจากประชาชนขอให้ใช้อย่างสมเหตุสมผลปุณิกาบอกว่าเธอเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีชายชุดดาที่ถูกฝากขังในเรือนจำสองปี7เ,เดือนขอเรียกร้องสิทธิ์ความเป็นอยู่ในเรือนจำไม่ว่าด้านสุขอ,อนามัยการเข้าถึงการรักษาพยาบาลเพราะว่าพบแพทนี่ยากมาก เลื่อนจาเป็นระบบที่ต้องตะโกนเรียกผู้คุมเพื่อให้มาดูแลเรายามเจ็บป่วยฉุกเฉินกว่าจะเรียกได้บางทีก็สายไปควรติดสัญญาณที่สามารถเรียกผู้คุมได้ในการติดกล้องวงจรปิดติดเครื่องสแกนตัวยางทําได้ทําไมไม่สามารถกดกลิ่งเพื่อกดเรียกเจ้าหน้าที่ให้ทราบว่ามีคนป่วยวันนวิลีบอกว่ากรณีของพระพลพลจิตสุภาพสมาชิกทะลุกแกส๊สที่ถูกคุมขังและพยายามฆ่าตัวตาย โดยการรับประทานยาพาราเซตามอล60เม็ดก่อนถูกนำไปล้างทองที่โรงพยาบาลราชธรรมเมื่อ26มิยอที่ผ่านมารวมถึงอีกสองคนที่กลิ่นข้อมือตัวเองซึ่งฝ่ดจะได้รับข่าวก็ล่าช้าเหตุผ่านไป3วันแล้วโรงพยาบาลราชธรรมกรมราชธรรมกลับไม่ได้แจ้งญาติและทนายให้ทราบก็สงสัยถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่าพยายามปกปิดข้อมูลหรือไม่ รวมถึงสงสัยในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นสืบสวนจนถึงฝากขังหรือกรณีฝากขังโดยที่เจ้าตัวไปมอบตัวและรา,ายงานตัวที่ตัวเองกลับถูกสารให้ฝากขังก็สงสัยว่ามีการใช้อำนาจที่ถูกต้องหรือเปล่าก็ฝากอมรั r และพักเก้าไกลให้ไปตรวจสอบทีนะคะ เพราะประชาชนนั้นก็ไม่มีอำนาจในการไปดูผู้ต้องขังคงต้องอาศัยสสในสภาที่มีอำนาจจากประชาชนที่เลือกขึ้นมาแล้วก็นอกจากนี้แล้วยังมีกรณีของใบบุญไทยพาณิชย์หรือว่าโอมใบบุญที่ใช้ฝาปลากระกป๋องกรีดแขนเป็นทางยาวซึ่งเมื่อมีการวิดีโอคอนเฟรนท์กับสารได้มีการใส่ถุงมือยาวทั้งแขนจึงสงสัยว่าราชธรรมปกปิดเรื่องนี้แล้วให้น้องใส่ถุงมือค่ะ อมรรัตก็บอกว่าจะนําเรื่องเขานำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมซึ่งจากเหตุการณ์ทําร้ายร่างกายก็ดีหรือพยายามฆ่าตัวตายก็ดีกระบวนการเหล่านี้ต้องได้รับการพูดออกมาให้มีการโปร่งใสนะคะแล้วต้องพูดกันในสภาแล้วก็อมรรัฐพูดถึงว่ากฎเกณฑ์จะต้องมีการผ่อนคลาย อย่าให้โลกปราณนามไปมากกว่านี้ว่าประเทศไทยนำกฎหมาย112และระเบียบเรือนจำมาใช้เป็นเครื่องมือจัดการนะักกิจกรรมทางการเมืองและคนเห็นต่างอมรัฐบอกว่าสภาใช้งบสร้างมากกว่า20ง0มล้านบาทเป็นของประชาชนทุกคนมาใช้ได้ควรใช้พื้นที่แห่งนี้คุยกันไม่ใช่พอเกิดความขัดแย้งในสังคมเราเลียกไปคุยกันในกลาโหม ประเด็นที่จะนําเข้าไปในกรรมาิการในการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังจะต้องมีการพูดคุยกันค่ะนะคะหลังจากที่มีการพูดกันเสร็จสรรเรียบร้อยกลุ่มที่มาก็ตะโกนชู3นิ้วแล้วตะโกนว่าปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเรา3ามครั้งหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันต่อไปค่ะทั้งหมดนี้คือเป็นช่วงแรกของท็อปไบ3สามนะคะพักกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ